นี้นะครับที่เราเรียนกันไป transformation เนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่3อันก็คือการเลื่อนนะครับการหมุนแล้วก็การย่อขยายนะครับก็จะมี translation rotation และ scaling นะครับแต่เพียงว่าการทำ transformation ใน2รูปแบบแรกนะครับการเลื่อนและการหมุนเนี่ยนักศึกษาลองนึกถึงเวลาเราเล่นเกมนะครับแล้วเราต้องการจะปาวัตถุวัตถุนั้นเป็นวัตถุแข็งเกร็งใช่อาจจะเป็นค้อนนะครับเป็นก้อนอิฐหรือเป็นอะไรก็ได้ที่มีลักษณะเป็นวัตถุแข็งเกร็งนะครับถ้าเราปาวัตถุนั้นไปวัตถุนั้นก็จะเลื่อนแล้วก็หมุนไปในโลกไปเลื่อนไปในโลกของฉากที่เรากำลังสนใจนะครับดังนั้นวัตถุก็จะไม่มีการเปลี่ยนรูปร่างไม่เกิดการบิดเบี้ยวเกิดขึ้นนะครับเราเรียกกันทำ transformation แบบนี้ว่าเป็น rigid body transformation นะครับนักศึกษานึกถึงการปาแล้ววัตถุมันก็จะเลื่อนออกไปในทิศทางของการปาในขณะเดียวกันนั้นมันก็จะมีการหมุนด้วยนะถ้ามันมีแรงผลักให้วัตถุนั้นหมุนรอบตัวเองแต่สุดท้ายพอมันไปถึงปลายทางแล้วเนี่ยวัตถุก็จะมีรูปร่างลักษณะเหมือนเดิมไม่มีการบิดเบี้ยวไม่มีการเพี้ยนไปนะครับเราเรียกการทำ transformation แบบนี้ว่าเป็น rigid body transformation เพราะฉะนั้นในกระบวนการที่นักศึกษาเราจะเขียนเกมขึ้นมาสักเกมนึงเนี่ยแล้วเรากำลังปาวัตถุไปในระหว่างที่เราปานั้นเนี่ยนะครับวัตถุก็จะมีการเลื่อนและการหมุนเกิดขึ้นซ้ำๆกันหลายๆครั้งเลื่อนบ้างหมุนบ้างเลื่อนแล้วก็หมุนเลื่อนแล้วก็หมุนสุดท้ายมันก็จะไปอยู่ที่เดิมนะครับ ทีนี้ในระหว่างในแต่ละครั้งในแต่ละ snapshot นะครับที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่ไปนั้นนะครับทุกจุดบนวัตถุก็จะหมุนไปด้วยมุมเท่ากันในขณะเดียวกันนั้นถ้ามันมีการเลื่อนมันก็จะเลื่อนไปเป็นระยะทางเท่ากันด้วยนะครับและถ้าวัตถุนั้นมันประกอบขึ้นมาจากโพลีกอนหรือเส้นตรงนะถ้ามันประกอบมาจากโพลีกอนหรือเส้นตรงเนี่ยเวลาเราทำอย่างที่ผมย้ำไปเมื่อสักครู่นี้เวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราก็จะทำเฉพาะกับจุดยอดมุมเท่านั้นจุดปลายของเส้นตรงเท่านั้นนะครับจุดยอดมุมของโพลีกอนเท่านั้นเราจะไม่เลื่อนวัตถุทั้งก้อนแต่เราจะเลื่อนเพียงแค่จุดยอดมุมเท่านั้นพร้อมเลื่อนหรือว่าหมุนเสร็จแล้วเราถึงจะไปสร้างนะไปวาดวัตถุใหม่จากจุดยอดมุมที่เราหมุนไปเมื่อสักครู่นี้ทีหลังนะครับเราเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็นการเรนเดอร์นะครับเอาล่ะสมมุติว่านะครับโจทย์กำหนดว่าให้วาดเส้นตรงเริ่มต้นนะครับเริ่มจากจุด1นะครับไปเป็นระยะทาง4จุดภาพโดยที่เส้นตรงนั้นมีความชันเท่ากับ4ส่วน3นะครับอันนี้ถือว่าเป็นโจทย์อันนึงจบแค่นี้ก่อนนะครับขั้นตอนแรกในวรรคแรกเนี่ยโจทย์จะกำหนดเส้นตรงมาให้1เส้นนะครับเส้นตรงนี้จุดเริ่มต้น1นะครับจุดปลายนะครับมีขนาดเป็น4พิกเซลนะมีขนาดเป็น4พิกเซลและมีความชันเท่ากับ4ส่วน3แสดงว่าอัตราส่วนของ y ต่อ x ก็จะเป็น4ต่อ3เพราะฉะนั้น x ก็จะเป็น3 y ก็จะเป็น4นะพอพูดถึงความชันปุ๊บเราต้องย่อให้เป็นเวกเตอร์1หน่วยก่อนก็จะเป็น1หารด้วยรากที่2ของ3กําลัง2บวก4กําลัง2แล้วก็คูณด้วย4คือระยะทางในแนวแกนในแนวของความชันจะเป็น4นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าดูตามรูปนี้นะครับถ้าดูตามรูปนี้เราก็จะได้ว่านะครับเราได้ว่าถ้าจุดของเรานะครับเริ่มที่จุด11ก็คือจุดนี้นะครับ11ครับ11แล้วมีเวกเตอร์ที่มีความชันเท่ากับ4ส่วน3เพราะฉะนั้นอัตราส่วนตรงนี้เป็น4ต่อ3เป็น4ต่อ3นะครับเพราะฉะนั้นมุมตัวนี้ซีต้าตัวนี้เท่ากับอาร์คแทนนะครับของ4ส่วน3แต่มันจะระยะทางตัวนี้จริงๆมันจะมีระยะทางเท่ากับ5ถ้าพูดไปแล้วมันจะมีระยะ5แต่เราต้องการแค่4เท่านั้นเองเราต้องการแค่4พิกเซลเท่านั้นเองดังนั้นนะครับดังนั้นเราก็เลยจะบอกว่าปลายทางก็คือเป็น1ต่อ1นะครับแต่เราจะย่อตัวนี้ให้มีขนาดเหลือ1หน่วยเพราะว่าจากเดิมมันมีเป็น5ใช่ไหมครับรู้ได้ไงว่า5เพราะว่าระยะทางจะมีค่าเท่ากับรากที่2ของ4กำลัง2บวก3กำลัง2ก็คือเท่ากับ16บวก9เท่ากับรากที่2ของ25เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัวนี้จะเป็นระยะทางมีค่าเท่ากับ5
แต่เราต้องการเป็นระยะทางที่อยู่ในแนวเส้นตรงนี้มีแค่4หน่วยเพราะฉะนั้นเราจะบวกเป็นระยะทาง4หน่วยแต่แทนที่เราจะหารด้วย5เพราะว่าสูตรนี้มันจะไม่สามารถใช้ได้กับจุดอื่นๆเราก็จะหารด้วย4กำลัง2บวก3กำลัง2แทนนะเพราะว่า4มันจะหมายถึงตรงนี้3มันจะหมายถึงตรงนี้ส่วน4ตัวนี้มาจากไหนมาจากนี้แล้วก็คูณกับความชันก็คือ3ส่วน3 4นะครับก็คือ x เป็น3 y เป็น4ผลลัพธ์ที่เราได้ก็คือจุดปลายจะมีค่าเท่ากับ 3.4 แล้วก็ 4.2 นะอันนี้คือคิดออกมาแล้วนะเป็น 4.2 ดังนั้นเส้นตรงที่เราจะวาดจะเริ่มที่จุด1 1แล้วก็ไปจบที่จุด 3.4 แล้วก็ 4.2ย้ำอีกทีว่า 1.1 3.4 และ 4.2 นั้นเป็นจุดที่อยู่ใน world coordinate เพราะฉะนั้นมันสามารถเป็น floating point หรือจำนวนจริงได้นะครับเวลานักศึกษาจะเขียนโปรแกรมที่เป็นพวกเกมหรือคอมพิวเตอร์กราฟิกโปรแกรมที่เป็น animation ต่างๆเนี่ยเราจะทำใน world coordinate ให้เสร็จก่อนได้เท่าไหร่แล้วเราถึงจะไปวาดใน frame buffer อีกทีนึงนะเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับ 1.1 กับ 3.4 แล้วก็ 4.2 ก็คือจุดปลายของเส้นตรงที่เราสนใจเนี่ยนะครับเราจะหมุนมันรอบจุดกำเนิดดังนั้นเราก็จะสร้างจุดกำเนิดขึ้นมา1จุดจุดกำเนิดก็คือจุดนี้นะครับจุด 0.0 เราจะหมุนตัวเนี้ยรอบจุดกำเนิดไปเป็นมุม45องศาเพราะฉะนั้นจุด 1.1 ก็คือจุดตรงนี้นะครับจุด 1.1ก็จะหมุนไปเป็นมุม45องศาสมมุติว่า45องศาเป็นมุมนี้นะครับจุด 3.4 4.2 ก็เช่นเดียวกันก็จะหมุนไปเป็นมุม45องศาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2จุดนี้จะเป็นหมุนด้วยมุม45องศาเท่ากันจุด 3.4 4.2 ก็จะหมุนรอบจุดกำเนิดนะครับเป็นมุม45องศาเช่นเดียวกันรอบมุมนี้45องศาเพราะฉะนั้นจุด 1.1 จุด 3.4 4.2 ก็จะหมุนเป็นมุม15องศาเท่ากันนะครับผลลัพธ์ที่ได้จากการหมุนก็จะมาอยู่แถวๆตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุด 1.1 หลังจากหมุนไปแล้วนะครับหมุนไปเป็นมุม45องศาแล้วจุดนี้ก็จะเป็นมุมจุด 3.4 แล้วก็จุด 4.2 ที่หมุนเป็นมุม45องศาเรียบร้อยแล้วพอเราหมุนเสร็จแล้วเราถึงจะเอาตัวเนี้ยนะครับไปแปลงไปพิกัดของเฟรมบัฟเฟอร์หรืออยู่ใน device coordinate นะครับได้เท่าไหร่แล้วเราถึงจะไปวาดโดยใช้ Brasnam ทีหลังนะครับดังนั้นถ้าดูจากสมการนี้เราก็จะพบว่าจุดเริ่มต้นคือจุด 1.1 จุดปลายคือจุด 3.4 4.2 เราจะเอาแต่ละจุดหมุนด้วยมุม45องศาก่อนก็คือคูณด้วย rotation matrix ก่อนนะพอเอา rotation matrix คูณ 1.1 ก็จะมีตัวเลขอยู่ค่า1อันนี้นักศึกษาสามารถกดคำที่เลขเองได้นะครับก็เอา1คูณ cos 45ก็คือ1ส่วน √2เอา1คูณลบ sin 45ก็คือคูณด้วยเศษ1ส่วน √2นะครับลบกันน่าจะเป็น0ส่วนตัวนี้น่าจะเป็น1ส่วน2นะครับ2ส่วน √2 1ส่วน √2เป็น1ส่วนได้มีค่าเท่ากับ √2นะเท่ากับ 1.414 ตัวนี้เป็น .00 นะครับอันนี้คิดในใจง่ายเพราะว่ามันตัวเลขลงตัวนักศึกษาสามารถกดคำคิดเลขเองได้เราก็จะมีเวกเตอร์นะครับเราก็จะมีเวกเตอร์ของจุดปลายจุดเริ่มต้นจุดใหม่ที่หมุนไปนะครับส่วนตัวที่2นะครับก็คือจุดปลายของเส้นตรงหลังจากที่หมุนเป็นมุม45องศาไปแล้วก็จะทำเหมือนกันก็คือหมุนจุดนี้เช่นเดียวกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้ทั้ง2จุดนี้ก็จะเป็นเวกเตอร์จุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดของเส้นตรงเราก็แปลงจุด2จุดนี้แหละนะครับไปเป็นจุดที่อยู่ในเฟรมบัฟเฟอร์ได้เท่าไหร่แล้วเราก็ค่อยไปวาดนะครับโดยใช้ Brasnam หรือ DDA ก็ได้อันนี้คือกระบวนการที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับตอนที่เราเขียนพวกโปรแกรมกราฟิกต่างๆต่อไปดูการทำ transformation อีกตัวนึงก็คือการทำ scaling หรือการย่อขยายนะครับสำหรับการเลื่อนและการหมุนนั้นนะครับเราจะกระทำกับวัตถุที่มีลักษณะเป็นวัตถุเกร็งนะครับก็คือการที่วัตถุหมุนไปเนี่ยไม่ทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างและเช่นเดียวกันนะครับการที่วัตถุเลื่อนไปไม่ทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างเช่นเดียวกันแต่ถ้าวัตถุนั้นมีการย่อขยายวัตถุนั้นจะมีรูปร่างเปลี่ยนไปนะครับการทำสเกลลิ่งนั้นเราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนขนาดของวัตถุ
วัตถุที่มีการทำสเกลลิ่งจะไม่ใช่วัตถุเกรนอีกต่อไปจะมีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นขึ้นอยู่กับปัจจัยของการทำสเกลลิ่งนะครับโดยการทำสเกลลิ่งนั้นเราสามารถทำในแกน x กับแกน y เป็นอิสระต่อกันเราสามารถทำสเกลในแนวแกนนอนเนี่ยนะครับยืดในแนวแกนนอนหรือหุบในแนวแกนนอนเนี่ยด้วยอัตราส่วน sx และยืดหรือหุบในแนวแกน y ด้วยอัตราส่วน sy นะครับการยืดก็คือการขยายการหุบก็คือการย่อนะครับวิธีการทำเราสามารถทำได้ทั้ง2แกนเป็นอิสระต่อกันคล้ายๆกับการเลื่อนแต่ว่านะครับแต่ว่าตัวสเกลลิ่งนั้นจะไปคูณกับ x จะไม่ได้บวกกับ xเราจะเอาตัว sx เนี่ยไปคูณกับ x แล้วก็ sy ไปคูณกับ y อัตราการขยายหรือย่อในแนวแกน x ก็จะคูณกับพิกัด x อัตราการย่อขยายในแนวแกน y ก็จะคูณกับพิกัด y นะครับนี่คือสมการในรูปแบบบีจคณิตแต่ถ้าเกิดเราจะเขียนในรูปของแมทริกซ์นะครับเขียนรูปของแมทริกซ์เราจะใช้ sx 0 0 sy เป็นตัวคูณกับจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นการเอา sx 0คูณกับ sy เราก็จะได้ sx คูณกับ x บวกกับ0คูณกับ y เราก็จะได้ sx คูณกับ0 sx คูณกับ x นะครับเช่นเดียวกันการเอา s การเอา0 sy คูณกับ y เราก็จะได้คูณกับ xy แล้วก็จะได้0คูณ x แล้วก็ sy คูณ y เราก็จะได้ sy คูณ y นะครับอันนี้ก็คือใช้แพทเทิร์นเดียวกันคล้ายๆกับการหมุนเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าการทำสเกลลิ่งเนี่ยในสมการพีชคณิตคล้ายกับการเลื่อนก็คือ x กับ y เป็นอิสระต่อกันนะครับแต่เวลาการเอาไปเขียนในรูปแบบของแมทริกซ์นั้นจะไปคล้ายกับการหมุนก็คือการคูณด้วยแมทริกซ์ขนาด2คูณ2นะการคูณด้วยแมทริกซ์ขนาด2คูณ2โดยที่นะครับความเป็นอิสระต่อกันนั้นมันจะแสดงด้วยเส้นทแยงมุมของแมทริกซ์ก็คือนะครับพิกัด x ก็คือแถวบนจะขึ้นกับตัวแปร x เท่านั้นเพราะมันจะไปคูณกับคอลัมน์นี้ไม่ขึ้นกับตัวแปร y เพราะว่า0จะไปคูณกับ y เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็น0เสมอนะ0คูณอะไรก็ได้0เพราะฉะนั้นมันจะไม่ขึ้นกับตัวแปร y เช่นเดียวกันอัตราส่วนในแนวแกน y ก็จะขึ้นกับตัวแปร y เท่านั้นจะไม่ขึ้นกับตัวแปร x เพราะฉะนั้นข้างหน้าที่คูณกับตัวแปร x ก็จะมีค่าเป็น0ครับอันนี้ก็คือรูปแบบของสมการในรูปของแมทริกซ์นะครับค่าสัมประสิทธิ์นะครับของ s แต่ละตัวนะครับ sx กับ sy นั้นจะดูที่เลข1เป็นหลักก็คือถ้าสัมประสิทธิ์มีค่าเป็น1จะไม่เกิดการย่อขยายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่า1คูณอะไรก็ได้ตัวเดิมนะครับแต่ถ้าค่าสัมประสิทธิ์มีค่ามากกว่า1วัตถุจะมีขนาดใหญ่ขึ้นอันนี้ตรงไปตรงมาเพราะว่าถ้า s มีค่าเป็น2วัตถุก็ขยายเป็น2เท่านะครับ x เดิมเป็นเท่าไหร่ x ใหม่ก็เป็น2เท่าเพราะฉะนั้นถ้าสัมประสิทธิ์มีค่ามากกว่า1ก็จะเป็นการขยายวัตถุในทางตรงกันข้ามนะครับถ้ามีค่าน้อยกว่า1ก็จะเป็นการย่อวัตถุเพราะฉะนั้นจากเดิม x เป็น2ถ้า sx เป็น1ส่วน2ก็จะมีขนาดลงครึ่งหนึ่งนะครับลดเหลือครึ่งหนึ่งทั้ง x แล้วก็ y นะครับแต่ x กับ y สามารถมีค่าแตกต่างกันได้ sx สามารถมีค่าต่างจาก sy ได้ sx สามารถขยายในขณะที่ sy ย่อก็ได้ก็จะเป็นการขยายในแนวแกนนอนแล้วก็ย่อในแนวแกนตั้งก็ได้นะครับแต่ถ้า sx กับ sy มีค่าเท่ากันนะครับหรือว่าสัมประสิทธิ์ sx กับ sy มีค่าเท่ากันทั้ง2แกนเนี่ยวัตถุจะมีการย่อขยายด้วยอัตราส่วนเท่ากันเราเรียกการย่อขยายนั้นว่าการทำยูนิฟอร์มสเกลลิ่งนะครับยูนิฟอร์มสเกลลิ่งก็คือเป็นการย่อขยายในทั้ง2แกนด้วยปริมาณเท่ากันถ้าย่อก็ย่อเท่ากันถ้าขยายก็ขยายเท่ากันนะครับแต่ถ้า sx กับ sy มีค่าไม่เท่ากันคือกรณีปกติเราจะเรียกว่าเป็น differential scaling นะครับเอาล่ะต่อไปนะครับเราสามารถทำการสเกลลิ่งนะครับรอบจุดใดๆได้รอบจุดอ้างอิงใดๆได้เนื่องมาจากว่าการทำสเกลลิ่งแบบนี้นะครับเป็นการทำสเกลลิ่งรอบจุด00ก็คือถ้า x เป็น0 y เป็น0มันจะไม่เกิดการทำสเกลลิ่งใดๆทั้งสิ้นซึ่งถ้าเกิดนักศึกษาสังเกตการทำโรเตชันจะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือว่าจุด00นะครับจุด00จะไม่เกิดการหมุนจะอยู่ที่เดิมใช่มั้ยจุด00เนี่ยจุด00อยู่ที่ไหนมันก็จะอยู่ที่เดิมเช่นเดียวกับจุดศูนย์กลางการหมุนถ้าวัตถุอยู่ที่จุด xryr แล้วหมุนรอบจุด xryr วัตถุจะไม่หนักไม่หักจะไม่เลื่อนไปไหนจะไม่เคลื่อนที่ไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุที่อยู่ณตำแหน่งจุดศูนย์กลางของการหมุนจะไม่มีการเคลื่อนที่ไปไหนทั้งสิ้นเช่นเดียวกันกับการทำสเกลลิ่งนะครับวัตถุที่
อยู่จุดศูนย์กลางของการทำสเกลลิงก็คือจุด00จะไม่เคลื่อนที่ไปไหนทั้งสิ้นดังนั้นถ้า x เป็น0 y เป็น0 x ใหม่กับ y ใหม่ก็จะมีค่าเป็น0เหมือนเดิมนะครับเราสามารถเอาหลักการเนี้ยประยุกต์ใช้กับการทำสเกลลิงรอบจุดศูนย์กลางใดๆได้นะครับวิธีการทำก็คือนะวิธีการทำก็คือเราก็ใช้หลักการเดียวกับการทำโรเตชันนั่นแหละนะครับก็คือว่าเราเลื่อนวัตถุถ้าเราต้องการทำสเกลลิงของวัตถุรอบจุด xfyf ใดๆนะครับโดยที่ xfyf เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางของการทำสเกลลิงหรือจุดอ้างอิงนะครับดังนั้นเราสามารถย่อหรือขยายสามเหลี่ยมรูปนี้รอบจุด xfyf ได้โดยนะครับเลื่อนทุกจุด p1 p2 p3 และ xfyf ไปอยู่ที่จุดกำเนิดก่อนดังนั้นนะครับการเลื่อน xfyf ไปที่จุดกำเนิดมันก็จะเอา xfyf ไปลบกับ xfyf ตัวนี้ก็จะไปที่จุด00นะครับและเลื่อน p1 p2 p3 ไปด้วยการกระจัดเท่ากันย้ำอีกทีนะครับเลื่อนไปด้วยการกระจัดเท่ากันไม่ได้เลื่อนไปตำแหน่งเดียวกันนะเลื่อนไปการกระจัดเท่ากันเพราะฉะนั้น p1 p2 p3 ก็จะเลื่อนไปด้วยการกระจัดลบ xf กับลบ yf เท่ากันนะก็คือเลื่อนทั้งก้อนนะครับทั้งจุดอ้างอิงแล้วก็ทั้งวัตถุเสร็จแล้วก็ย่อขยายตามปกตินะก็คือย่อขยายโดยใช้สูตรของสเกลลิงตามปกติผลลัพธ์ได้เท่าไหร่แล้วนะครับค่อยเลื่อนวัตถุที่ได้นะครับโดยให้จุดอ้างอิงกลับมาที่เดิมก็คือเลื่อน xfyf กลับมาที่เดิมมันก็จะบวก xfyf และก็เลื่อน p1 p2 p3 ที่ย่อขยายเสร็จแล้วกลับมาที่เดิมด้วยเราก็จะได้สมการในรูปแบบของพีชคณิตออกมาหน้าตาง่ายๆแบบนี้อันดับแรกก็คือจุด xy ใดๆถูกเลื่อนไปเป็นการกระจัดลบ xf กับลบ yf ก่อนก็คือค่าในวงเล็บเห็นไหมครับได้เท่าไหร่ x ก็จะคูณกับ sx y ก็จะคูณกับ f sy นะครับผลลัพธ์นี้ก็คือจากขั้นตอนที่2ก็คือการย่อขยายตามปกติหลังจากนั้นเราจะผลลัพธ์จากขั้นตอนที่2นั้นเลื่อนกลับไปที่เดิมก็จะบวกด้วย xf แล้วก็บวกด้วย yf เราก็จะได้จุดใหม่ออกมาเป็น x prime และ y prime นะครับทีนี้เนื่องจากว่ารูปแบบพีชคณิตเนี่ยรูปแบบมันค่อนข้างง่ายกว่าการทำการหมุนเพราะว่ามันไม่มีฟังก์ชันตรีโกณมาเกี่ยวข้องดังนั้นถ้าเกิดเราจัดพจน์ใหม่นะครับเราก็จัดพจน์ใหม่ได้ตามนี้นะก็จะเป็นเอา sf กับ xf มาอยู่ด้วยกันนะครับเอา yf กับ yf มาอยู่ด้วยกันก็จะได้ว่า sx คูณกับ x บวกกับ1ลบ sx คูณ xf นะครับตัวนี้ก็จะเป็น sy คูณกับ y แล้วก็บวกกับ1ลบ sy คูณกับ yf นะจะเขียนรูปแบบไหนก็ได้นะครับถูกทั้งคู่โดยที่ x และ y นั้นก็คือจุดพิกัดของ p1 p2 หรือ p3 นะครับอันนี้เรียกว่าการทำ relative scaling นะครับดังนั้นนะครับเราก็จะเลยสรุปได้ว่าไม่ว่าจะทำ transformation แบบไหนก็ตามนะครับไม่ว่าทำ transformation ไหนก็ตามเนี่ยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ matrix ได้เสมอเพื่อประโยชน์ดังนี้ก็คือว่าเพื่อประโยชน์ที่จะสามารถเอาไปเขียนโปรแกรมบนการ์ดจอได้อย่างง่ายนะครับสังเกตนะครับว่าไม่ว่าจะเลื่อนหรือจะหมุนก็ตามสุดท้ายเนี่ยรูปแบบของแมทริกซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนการหมุนหรือการทำสเกลลิงก็ตามนะครับสุดท้ายรูปแบบของแมทริกซ์ก็อยู่ในของการคูณกับแมทริกซ์ M1 โดยที่ M1 นั้นเป็นแมทริกซ์ขนาด2คูณ2เสมอนะครับถ้าเป็นการหมุนมันก็จะเป็นโคไซน์ซีต้าลบไซน์ซีต้าไซน์ซีต้าโคไซน์ซีต้าถ้าเป็นการทำสเกลลิงก็จะกลายเป็น SX 0 0 SY นะครับนี่ก็คือ M1 ไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นการบวกนะการบวกของแมทริกซ์ขนาด2คูณ1ก็คือแมทริกซ์คอลัมน์หรือถ้ามันทำทั้งหมุนทั้งเลื่อนและการทำสเกลลิงมันก็จะเกิดการผสมกันของ M1 กับ M2 ในรูปแบบต่างๆกันนะครับเสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเลื่อนเป็นหมุนนะครับการย่อขยายหรืออย่างใดอย่างหนึ่งผสมกันตั้งแต่2อย่างขึ้นไปจนถึง3อย่างก็ได้นะครับสุดท้ายมันจะอยู่ในแพทเทิร์นนี้เสมอดังนั้นเวลาเราเขียนโปรแกรมการ์ดจอเราก็จะเขียนในแพทเทิร์นนี้เสมอนะครับและข้อสังเกตก็คือว่าเราสามารถเอกลักษณ์การบวกกับเอกลักษณ์การคูณหรือ identity matrix เนี่ยมาใช้ได้นะครับก็คือว่าถ้าวัตถุเนี่ยไม่เลื่อนไปไหนเลยนะครับวัตถุไม่เลื่อนไปไหนเลย M2 นะครับ M2 จะเป็น00เสมอนะครับ rotation นะครับหรือ scaling รอบจุดกำเนิดก็จะมีค่าเป็น0เสมอเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของการคูณกับการบวกแมทริกซ์นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับเราจะไปดูว่าเรามีวิธีที่จะยุบ M1 กับ M2
ให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันได้ไหมเพราะว่าสำหรับรูปแบบนี้เราจะพบว่าเราต้องมาตัดสินใจก่อนว่าถ้าเป็นการเลื่อนมันถึงจะเป็นการบวกด้วยเวกเตอร์ถ้าเป็นการหมุนมันถึงจะเป็นการคูณด้วยแมทริกซ์ซึ่งมันจะเริ่มซับซ้อนสำหรับซึ่งแม้ว่าคนจะคิดว่าง่ายนะครับแต่ว่ามันก็ซับซ้อนสำหรับการ์ดจอเช่นเดียวกันเพราะว่าการ์ดจอจะต้องมาตัดสินใจกันว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นการเลื่อนนะเราต้องบวกถ้ามันเป็นการหมุนกับการทำสเกลลิ่งนะเราต้องคูณนะครับคลิปถัดไปเราจะไปดูว่าเราจะสามารถยุบทั้งการเลื่อนการหมุนแล้วก็การย่อขยายเนี่ยให้มีรูปของแมทริกซ์ชนิดเดียวได้หรือไม่ซึ่งเราเรียกว่าเป็นโฮโมเจเนียสคอร์ดิเนตนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันในคลิปถัด